ันนี้ได้มีโอกาสมานั่งคุยกับพี่จิ๊บอีกแล้วค่ะเนาะเขาบอกว่าคือได้ยินมาบ่อยมากเขาบอกว่าการที่จะมีชีวิตที่ดีชีวิตที่มีคุณค่าชีวิตที่มีความสุขต้องเป็นชีวิตแบบพอเพียงคำนี้คือได้ยินเยอะมากแล้วก็หลังจากที่เราอาจจะเรียนมาบ้างหรือว่าฟังข่าวสารฟังเรื่องราวต่างๆเศรษฐกิจพอเพียงค่ะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เป็นหลักในการใช้ชีวิตของใครหลายๆคนเป็นต้นแบบการใช้ชีวิตมันยังไงบ้างคะพี่จิ๊บก็คือจริงๆนะบุ้งหลักการที่ท่านได้ให้ไว้เนาะซึ่งถ้าคนไทยเนี่ยน้อมนำแล้วก็เอามาปฏิบัติเนี่ยมันจะเกิดผลมากแต่ว่าสิ่งที่ท่านให้ไว้เนี่ยจะเป็นปรัชญาแต่ก็มีคนไทยหลายคนที่น้อมนำปรัชญาของท่านมาแล้วก็เอามาใช้จริงๆเนี่ยแล้วก็ประสบผลสำเร็จคือทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยอยู่บนพื้นฐานหลักการหรือคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิตไงแต่หลักๆ ก็คือปรัชญาที่ท่านให้ไว้อะบุ้งเราก็จะเคยได้ยินว่าจะต้องมีเบสิกของฐานเรื่องความรู้เบสิกของเรื่องคุณธรรมนะคะเป็นฐานรากเลยแล้วพอฐานรากตัวนี้แล้วก็จะต้องเป็นคุณธรรมนำความรู้ด้วยนะคำนี้ก็ได้ยินบ่อยเป็นฐานเลยต้องเป็นคุณธรรมนำความรู้ซึ่งคุณธรรมอ่ะมันจะมีได้อ่ะอยู่ดีๆมันจะเกิดขึ้นมาไม่ได้มันจะต้องผ่านการฝึกใช่ไหมคะซึ่งคนไทยเราเนี่ยมีประเด็นอย่างเงี้ยอยู่ในทุกคนอยู่แล้วเพราะว่าเรามีพระพุทธศาสนาใช่ไหมเป็นศาสนาที่สอนให้เราเนี่ยมีคุณธรรมในเรื่องต่างๆมากมายเหมือนที่เราไปหาพระอาจารย์กันเนี่ยฮะจำได้ไหมจำได้ค่ะมันก็จะมีทุกคุณธรรมมันจะนำและความรู้เราก็เรียนในศาสตร์ที่เราเชี่ยวชาญใช่ไหมคะอย่างถ้าใครเชี่ยวชาญเรื่องสายทางเศรษฐศาสตร์ก็นำความรู้เศรษฐศาสตร์เนี่ยไปประยุกต์ใช้ไปช่วยเหลือประชาชนไปทำประโยชน์ให้เกิดประโยชน์แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยในปรัชญานะบุ้งก็จะมีคุณธรรมนำความรู้ก็จะมีห่วงของการตัดสินใจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ให้ไว้ห่วงในการตัดสินใจมันก็จะมีเรื่องของวงที่หนึ่งที่เรียกว่าการมีเหตุมีผลใช่ไหมคะแล้วก็มีภูมิคุ้มกันนะแล้วก็มีความพอประมาณใน3ห่วงเนี่ยทุกการกระทำของเราเนี่ยบนพื้นฐานของคุณธรรมนำความรู้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะมีห่วง3ตัวเนี้ยที่ก่อนจะตัดสินใจอะไรอ่ะให้คำนึงถึง3สิ่ง3อย่างนี้ใช่นั่นก็คือเราก็จะต้องมีเหตุแล้วก็มีผลในการทำทุกเรื่องจากความรู้และคุณธรรมว่าเราทำไปแล้วมันจะเกิดผลดีเกิดผลดีเกิดผลไม่ดีมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็มีความพอประมาณว่าเราจะตัดสินใจทำอะไรทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยมันเกินเนื้อเกินตัวไหมหลักๆคร่าวๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราปฏิบัติไปแล้วเราตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเราได้คำนึงถึงสิ่งที่มันจะเป็นภูมิคุ้มกันเราไหมเช่นถ้าเราจะทำธุรกิจใช่ไหมคะเฮ้ยเราได้คำนึงถึงความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นไหมเราได้มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองได้มากน้อยแค่ไหนทุกเรื่องที่เราทำอะค่ะถ้าเราน้อมนำปรัชญาหลักๆของท่านคือมีคุณธรรมนำความรู้บวกกับวงกลม3วงที่ช่วยให้เราตัดสินใจในทุกเรื่องเนี่ยมันก็จะทำให้เราอะมีชีวิตในการดำเนินมีการดำเนินชีวิตที่มีความสุขบูมนึกออกไหมแต่ว่าชิปตัวนี้คุณค่าตัวนี้ค่ะมันเป็นปรัชญาไงมันจะต้องทดลองปฏิบัติอยู่ดีๆบางเรื่องเราอาจจะยังไม่รู้หรอกว่าภูมิคุ้มกันจะเกิดขึ้นได้ไงค่ะเราก็ต้องไปทดลองปฏิบัติมีเหตุมีผลอย่างนี้ใช่ไหมคะมีเราทุกการตัดสินใจมันเกิดความพอประมาณมากน้อยแค่ไหนเราจะรู้ได้ไหมเราจะรู้ไม่ได้หรอกเราต้องปฏิบัติต้องลองใช่เดี๋ยวเราจะรู้เองว่าอะไรพอดีจริงๆร้านกาแฟเนี้ยนะก็เป็นร้านที่ทำธุรกิจอยู่บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงใช่แต่บางทีเนี่ยการทำของเขาอะเวลาเขาเล่าให้เราฟังอะเขาก็อาจจะทำไปด้วยเนเจอร์เขาแต่จริงๆแล้วเขาก็จะมีเบสิกคุณค่าตัวเนี้ยแฝงอยู่ตามมาตรฐานตามปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ไว้ก็คือมีคุณธรรมนำความรู้และการตัดสินใจหรือการรันบิสเนสของเขาเนี่ยเกิดจากการมีเหตุมีผลมีความพอประมาณแล้วก็สร้างภูมิคุ้มกันให้กับธุรกิจของตัวเองอย่างเงี้ยจนทำให้ธุรกิจเนี่ยประสบความสำเร็จในแบบใช่แบบที่ตัวเองมีอยู่ใช่แบบที่ตัวเองมีกำไรแล้วก็แถมแบบ
มันก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวเองแล้วก็สังคมก็จะได้ดื่มกาแฟที่มันก็ไม่ได้ทำมลพิษหรือไม่ได้สร้างอะไรแบบนี้มันก็จะมีความแบบลื่นไหลตามคุณค่าที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ให้ไว้เริ่มอยากรู้เรื่องราวแล้วล่ะค่ะต้องไปคุยกับพี่เขางั้นเดี๋ยวพี่เขามาคุยด้วยใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะมาคุยกับเราแล้วเดี๋ยวพุ่งก็ลองถอดบทเรียนดูว่าเวลาพี่เขาคุยเนี่ยบางทีเขาก็คุยไปเรื่องทั่วไปแหละแต่เราก็จะมาคุยกันประเด็นแต่ละอันเนี่ยมันมีหรือเปล่าซึ่งมันจะมีไม่งั้นเขาจะรันบิสเนสไม่ได้มาเป็นลักษณะแบบนี้ดีเลยค่ะงั้นเดี๋ยวบุ้งคงจะได้แนวคิดดีๆจากพี่เขาแน่นอนค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็ได้อยู่กับเจ้าของร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าหลายๆคนน่าจะรู้จักละค่ะกับเจ้าของร้านลีลับแลกาแฟสดนั่นเองค่ะสวัสดีพี่พรค่ะสวัสดีครับอย่างที่พี่จิ๊บได้บอกไปเมื่อสักครู่นี้ที่พาหนูมาที่นี่เนี่ยเพราะว่าพี่พรเองมีแนวคิดดีๆสำหรับการทำธุรกิจโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยากทราบที่มาที่ไปของร้านกาแฟแห่งนี้ของพี่พรนะคะจริงๆนะครับกาแฟร้านนี้เกิดมาได้เพราะว่าผมก็อยากจะทำธุรกิจกาแฟมานานแล้วครับแต่ก็ไม่ค่อยมีโอกาสเนาะก็มาได้จับจริงๆก็ประมาณปี51นะครับร้านกาแฟลีลับแลนะครับก็ลองทำดูครับก็ใช้เงินทุนไม่มากครับเพราะว่าซุ้มกาแฟซุ้มนี้ก็สร้างกันเองครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นนะครับปัจจุบันนี้ครับค่ะก็เราก็ขายในราคาที่ไม่แพงจนเกินไปใช่1คือราคาไม่แพงครับค่ะก็ลูกค้าก็ลองมาชิมกันเรื่อยๆครับก็รู้สึกว่าเขาก็ชมกันว่ารสชาติกาแฟก็ใช้ได้ครับเพราะเท่าที่เห็นนี่คือลูกค้าไม่ขาดสายเลยครับผมมีมาเรื่อยๆเลยครับผมอย่างนึงที่ทำให้เรามัดใจลูกค้าได้สำหรับกลเม็ดเคล็ดลับของพี่พรคืออะไรคะก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้าครับต้อนรับด้วยเวลาลูกค้าเข้ามาแล้วก็ต้องสวัสดีครับรับเครื่องดื่มอะไรครับต้องคุยกับลูกค้าทุกคนที่เดินเข้ามาร้านของผมแค่ก้าวเข้ามาก็รู้สึกถึงความเป็นมิตรแล้วนะคะของเจ้าของร้านแล้วขายดีขนาดนี้พี่พรไม่คิดจะมีหลายๆสาขาหรอคะตอนแรกก็คิดเหมือนกันนะครับแต่ผมก็ทำธุรกิจในครอบครัวครับแบบพอเพียงค่ะนะฮะก็เช้ามาก็เปิดแต่เช้าเลยครับเช้าประมาณ5:00โอ้เช้ามากครับแต่ตอนเย็นๆนี่ก็จะพักผ่อนเร็วหน่อยครับประมาณ5 โมงเย็นก็หยุดก็มีเวลาก็พาลูกๆและครอบครัวก็ไปทานข้าวบ้างน่ารักจังเลยกลางวันก็ช่วยกันทำหมดเลยทางบ้านครับนะคะขายของกันไปก็วันไหนอะเหนื่อยแล้วก็ปิดเร็วหน่อยลูกค้าเบาก็ปิดเร็วหน่อยพักผ่อนบ้างเพราะกลางวันลูกค้าจะเยอะนิดนึงแล้วสำหรับการที่เราทำธุรกิจแบบพอเพียงแบบนี้เป็นธุรกิจในครอบครัวที่เรามีกำลังเท่าไหร่เราก็ทำเท่านั้นไม่ต้องเหนื่อยจนเกินไปหรือว่าทำเท่าที่เรามีหรือทำเท่าที่คนในครอบครัวเราไหวพี่พรมีหัวใจสำคัญยังไงสำหรับใช้หลักนี้ในการทำธุรกิจของตัวเองอะคะก็เราก็รู้จักประหยัดนะครับเนาะประหยัดพอเพียงก็ให้สิ่งดีๆกับลูกค้าแล้วก็เราก็ได้รับที่สิ่งดีๆกลับคืนมาเขาก็บอกต่อๆกันลูกค้าก็บอกต่อๆกันว่าร้านลีลับแลขายก็ไม่แพงรสชาติก็โอเคนะใช่ครับผมนี่เองนะคะก็คือหลักใหญ่ใจความสำคัญค่ะที่ทำให้ธุรกิจร้านกาแฟลีลับแลแห่งนี้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นร้านเล็กๆที่อบอุ่นทำให้หลายๆคนถูกใจทั้งรสชาติถูกใจทั้งราคาและความยิ้มแย้มแจ่มใสของครอบครัวพี่พรที่บริการด้วยใจจริงๆค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่เรามองเห็นได้กับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาจับในธุรกิจในครอบครัวของตัวเองทำให้ทุกวันนี้นะคะมีความสุขกับการทำกิจกรรมทำธุรกิจในครอบครัวแล้วก็ทำให้คนในครอบครัวมีความสุขไปพร้อมๆกับการทำธุรกิจได้ด้วยนั่นเองค่ะ